สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะช่องกิ่งไผ่พยากรณ์ขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมการอัปเดตคลิปใหม่ๆของดวงชะตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมของครึ่งปีหลังนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมของปีพ.ศ. 2562นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงแบบในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภค่ะไพ่ใบที่1นะคะได้ไพ่4ดาบนะคะใบที่2ค่ะได้ไพ่อัศวินดาบค่ะใบที่3ค่ะได้ไพ่พระราชาไม้เท้าใบที่4ค่ะได้ไพ่ราชินีถ้วยนะคะใบที่5ค่ะราชินีดาบค่ะใบที่6ค่ะ1ไม้เท้านะคะใบที่7ค่ะ1ดาบค่ะใบที่8ค่ะ The Hermit ใบที่9นะคะได้ไพ่อัศวินเหรียญนะคะใบที่10ค่ะได้ไพ่7ไม้เท้านะคะเราจะพูดประเด็นในเรื่องของการงานก่อนนะคะการงานนะคะในแง่ของการงานนี่มีไพ่เซ็นเตอร์ขึ้นไพ่4ดาบนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะคะอาจารย์มองชาวราศีพฤษภบางท่านเนี่ยเริ่มที่จะตัดสินใจแล้วในการที่จะมูฟนะคะการโยกย้ายนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่1ดาบคือการตัดสินใจนะการตัดสินใจที่จะยุตินะยุติปัญหาก็คือในเรื่องของการทำงานที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะว่าทำมานานแล้วแต่มันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณเหนื่อยอ่ะค่ะไพ่อัศวินดาบกับเจ็ดไม้เท้าเห็นไหมคะคุณเหนื่อยคุณทุ่มเทคุณต่อสู้กับตรงนี้มากเลยคุณไฟงานให้กับที่นี่มากให้กับบริษัทแห่งนี้มากนะแต่คุณรู้สึกเหมือนลึกๆแล้วก็อาจจะมองว่าน้อยใจนะคะใน The Hermit กับ4ดาบคือไพ่ตัวตนแบบไพ่เขาเรียกพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยนะคะคุณเต็มที่กับงานนะแต่อาจจะมองว่าผลประโยชน์หรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ได้สนับสนุนคุณเท่าที่ควรจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองบางท่านนะคะของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าออกไปทำธุรกิจของตัวเองดีกว่าไหมนะคะสี่ดาบมันแปลว่าลาออกนะคะไม่ได้แปลว่าถูกให้ออกจากงานนะมันแปลว่าคนพฤษภเนี่ยคิดจะลาออกจากงานเพื่อวางแผนนะคะในการลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่านะคะซึ่งคุณคิดในเรื่องของการเก็บเงินน่ะนะคะตำแหน่งพันธุคือตำแหน่งใจด้วยอันเนี้ยคุณวางแผนที่จะเก็บรวบรวมเงินเพื่อจะไปลงทุนซึ่งอาจารย์มองว่าคุณก็ทำสำเร็จค่ะเพราะไพ่ตำแหน่งสรุปอยู่ข้างบนจะเป็น7ไม้เท้าราชาไม้เท้าแล้วก็1ไม้เท้าถือว่าธุรกิจกิจการที่ชาวพฤษภมีความคิดว่าอยากจะทำอยากเป็นนายตัวเองไม่อยากเป็นแค่ลูกน้องใครเขาละ
นะคะซึ่งชาวพฤษภจริงๆแล้วมีความอดทนนะคะเพราะเป็นราศีของวัวนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความอดทนเป็นเลิศเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ชาวพฤษภตั้งใจเนี่ย7ไม้เท้าเนี่ยนะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยและฝ่าฟันไปได้จนกระทั่งขึ้นความสำเร็จในเรื่องของงานนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานออกไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เชิงในทำธุรกิจส่วนตัวแต่คุณมีเป้าหมายบริษัทที่มันแบบตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยค่ะผลประโยชน์รายได้และก็ตำแหน่งให้คุณไงคะราชาไม้เท้าเพราะนั้นอาจารย์มองชาวพฤษภจะไม่ได้หยุดตัวเองอยู่แค่ความระดับเนี้ยระดับแบบไม่เห็นความเติบโตหรือระดับแค่อัศวินใช่ไหมคือระดับกลางๆน่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคนพฤษภก็คือระดับคิงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองพฤษภจะต้องพยายามที่จะผลักดันตัวเองหรือหาช่องทางนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตหาช่องทางอาจจะคุยหรือเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบางคนที่จะสนับสนุนให้ข้อมูลให้โอกาสกับชาวราศีพฤษภในการย้ายงานไปที่ใหม่ก็มีนะคะบางคนก็ไม่ได้ออกไปทำธุรกิจส่วนตัวแต่ไปที่ใหม่ที่มันตอบโจทย์ในเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งเรื่องผลประโยชน์เนี่ยแหละค่ะสำคัญนะคะซึ่งอาจารย์มองมีวางแผนไว้แล้วล่ะค่ะก็ถือว่าทำสำเร็จอีกนั่นแหละเพราะว่าตำแหน่งข้างบนอาจารย์จะให้เป็นตำแหน่งสรุปนะคะก็คืออัศวินเหรียญ7ไม้เท้าคิงไม้เท้าแล้วก็1ไม้เท้านะคะถือว่าเป็นตำแหน่งอนาคตที่อันจะเกิดขึ้นในช่วงของปลายปีนะคะได้อย่างแน่นอนในเรื่องของการงานก็จะประมาณนี้นะคะดูประเด็นในเรื่องของการเงินค่ะถ้าเป็นการเงินเนี่ยไพ่สี่ดาบเดือนแรกแน่นอนกรกฎาคมเนี่ยนะคะสี่ดาบเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่นิ่งๆการเงินยังไม่ได้มีการสะพัดหรือการหมุนเวียนอะไรมากมายนะคะแต่ชาวพฤษภเนี่ยอัศวินดาบนะคะแล้วก็หนึ่งดาบเนี่ยไพ่ดาบทุกใบจะเป็นไพ่ธาตุลมที่บ่งบอกที่พร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาหรือพร้อมที่จะไฟกับมันเพื่อความสำเร็จเนี่ยเห็นไหมคะเป็นอัศวินดาบและราชินีดาบเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยคุณมีเป้าหมายที่จะหาเงินก้อนใหญ่ๆอยู่แล้วอัศวินเหรียญ นะคะซึ่งอาจารย์มองว่าคนพฤษภเนี่ยนะคะในช่วงประมาณกรกฎาคมอาจจะนิ่งนะคะสิงหากันยาเนี่ยจะมีเรื่องของรายได้ดีๆเข้ามา1ดาบนะคะจะมีมงกุฎสวมอยู่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นสื่อถึงความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่จะดีขึ้นแล้วก็ซ้อนพบในแง่พบกระดุมพระก็เป็นราชาไม้เท้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ตนุก็จะเป็น1ไม้เท้าได้ด้วยฉะนั้นตำแหน่งตัวตนของคุณนอกจากจะเป็น4ดาบใช่ไหมแต่ตำแหน่งอีตัวตนอันนึงก็เป็น1ไม้เท้าเพราะนั้น1ไม้เท้าแปลว่าความคิดความทะเยอทะยานความคิดเชิงสร้างสรรค์การวางแผนงาน The Hermit การตัดสินใจ1ไม้เท้าคิดแล้วลงมือทำนะคะชาวพฤษภจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการวางแผนแล้วลงมือทำจะประสบความสำเร็จที่ราชาไม้เท้านั่นเองนะคะโอเคนะคะประเด็นการเงินก็ถือว่าโอเคละนะคะอาจารย์มองว่าสำเร็จนะคะในเรื่องของการเงินมีเงินใบอัศวินเหรียญขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของความรักบ้างนะคะสำหรับชาวพฤษภเนี่ยความรักเนี่ยตำแหน่งคนรักจะเป็นราชินีถ้วยและตำแหน่งตัวตนของคุณเป็นสี่ดาบและก็อัศวินดาบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความรักของพฤษภเนี่ยโดยเฉพาะช่วง2เดือนแรกเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยนะอาจจะมีความที่แบบเขาเรียกว่าระวังภาวะอารมณ์อย่างเงี้ยนะคะหุนหันพันแล่นนะอารมณ์เนี่ยไม่เข้าใจกันเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าใครที่คบหากันมานานมันก็จะเฉยๆนะคะไพ่4ดาบกับเดอะเฮอร์มิตเฉยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นความรักอาจจะต้องเติมความหวานให้กันบ้างนะคะราชินีถ้วยเนี่ยนะคะอาจจะเป็นถ้าฝ่ายชายเขานิ่งใช่ไหมคะ The Hermit เนี่ยเขานิ่งเขาเฉื่อยเขาไม่ได้คือเขาอาจจะ
รักชาวพฤษภอยู่แหละเพราะไม่มีไพ่แห่งการเลิกกันนะแต่ว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานก็เลยไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ดูแลคุณสักเท่าไหร่นะคะคนพฤษภเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นชาวคุยกับชาวราศีกันอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้อาจารย์บอกให้เติมความหวานเพราะเป็นไพ่ถ้วยแห่งความรักนะคะโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยน่าจะต้องเป็นฝ่ายที่เอาอกเอาใจนะคะคนรักนะคนรักเขาก็จะโอเคเลยถ้าคุณเขาเรียกว่าเอาอกเอาใจปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นแบบดีเลยนะคะก็คือไพ่หนึ่งไม้เท้าจะแปลถ้าแปลความรักมันเหมือนดอกทานตะวันสองดอกอะนะคะก็ตีว่าคนสองคนได้นะคะก็จะเหมือนกับเกิดพลังดีๆความรักที่มีความสุขเติมเต็มให้กันขึ้นอีกครั้งได้ในเรื่องของความรักนะมีความสุขได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งนิ่งอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีการแสดงบทบาทของความรักออกมานะทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะคะไม่ได้มีไพ่ไปไหนถึงขั้นเลิกกันถ้าใครมีปัญหากันอยู่นะคะอะไรอะอัศวินดาบกับซีดาบเนี่ยอาจจะทะเลาะอาจจะไม่เข้าใจกันอาจจะหรือบางคนถ้าแค่เขาเรียกว่าในระดับที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่นะถ้าใช้ชีวิตคู่ก็มุมใครมุมมันเดี๋ยวก็สร้างบรรยากาศหน่อยที่อาจารย์บอกไปนะผู้หญิงเป็นฝ่ายสร้างบรรยากาศก็ได้แล้วจะดีขึ้นแต่ถ้าใครแค่เหมือนเพิ่งเริ่มคบหาเพิ่งกำลังเรียนรู้นะคะเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้กันนะคะไพ่สองใบเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาเกิดไหมเกิดสิคะคือไพ่สองใบนี่แหละค่ะการพัฒนาจะก่อเกิดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นความรักมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะคะใครที่เป็นแค่ช่วงว่าศึกษากันอยู่มีโอกาสสมหวังค่ะหรือใครโสดก็ยังมีโอกาสคนดีๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะก็คือไพ่1ไม้เท้ากับ1ดาบเนี่ยแหละอาจารย์จะตีความรักในแง่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะเจอกันเพราะคุณเดินทางเนี่ยนะคะเดินทางหรือแปลว่าคุณเจอกันเพราะคุณไปสัมมนาในเชิงวิชาการนะไปเข้าห้องประชุมไปสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยไปเจอก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือมัธยมหรือระดับมหาลัยอ่ะนะคะแล้วเจอกันแบบเฮ้ยไม่คิดว่าโลกนี้มันจะกลมอ่ะมันมาเจอกันแล้วเกิดความรักเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสำหรับพฤษภคนโสดนะคะมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะหรือบางคนอาจจะแชทคุยกับใครทางไกลอยู่ว่าพี่โดยเฉพาะบางคนก็คุยกับสหรัฐอเมริกาอยู่นะต่างประเทศอยู่แล้วก็แก่กว่าคุณค่อนข้างเยอะนะคะณตอนนี้ใช่เขาอาจจะนิ่งๆเฉยๆอยู่อาจจะไม่มีบทบาทที่มองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอาจารย์หงิงไผ่บอกว่าเป็นไปได้แน่นอนคือไพ่ใบนี้แหละค่ะนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ค่ะอย่าท้อนะคะก็คุยและศึกษาเรียนรู้กันไปมีโอกาสที่จะสมหวังได้เหมือนกันในเรื่องของความรักก็แฮปปี้นะคะอาจารย์ว่านะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ก็ถ้าเป็นคลิปไลน์ครึ่งปีอย่างนี้ก็ต้องเป็นปีหน้าแล้วนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ